สวัสดีค่ะเมื่อ5ปีก่อนนะคะตอนนั้นกิ๊ฟอายุประมาณ26ปีค่ะกิ๊ฟแล้วก็แฟนแล้วก็เพื่อนๆหลายๆคนนะคะรวมตัวกันแล้วเราก็สร้างธุรกิจเพื่อสังคมอันนึงขึ้นมานะคะชื่อว่า My D Club for Better Society ค่ะจริงๆแล้วกิ๊ฟต้องบอกว่าพื้นฐานไอเดียตั้งต้นนะคะมันมาจากความเชื่อบางอย่างที่มันบ่มเพาะมาตั้งแต่เด็กมาจากความรักของคุณพ่อคุณแม่และคนรอบข้างนะคะกิ๊ฟมีความเชื่อนึงว่าคนเราอะค่ะไม่มีใครอยากทำร้ายกันถ้าเกิดว่าสามารถทำสิ่งดีๆได้ค่ะทุกคนก็อยากทำสิ่งดีๆบางทีการเบียดเบียนกันอาจจะเกิดจากความทุกข์ของเขาเองไม่ว่าจะเป็นทางกายหรือทางใจอาจจะเกิดจากความไม่รู้เนื้อรู้ตัวบางอย่างหรือเกิดจากความรู้สึกว่ามันจำเป็นบางอย่างนะคะความตั้งใจที่ทำให้เกิดมาดีค่ะคืออยากที่จะสนับสนุนตรงนี้แหละค่ะสนับสนุนให้คนสามารถทำเรื่องดีๆได้ในบทบาทของตัวเองนะคะธรรมชาติของธุรกิจเพื่อสังคมเนี่ยนอกจากเราจะต้องมีเป้าหมายชัดเจนแล้วว่าเราจะแก้ปัญหาอะไรหรือพัฒนาอะไรนะคะเรายังต้องหาโมเดลทางธุรกิจเพื่อทำให้หล่อเลี้ยงองค์กรเราไปได้ด้วยสิ่งที่เราอยากเห็นมันจะได้อยู่ต่อไปได้อย่างต่อเนื่องนะคะแต่มันก็ช่างขัดแย้งกับสิ่งที่เป็นกิฟต์เมื่อ5ปีที่แล้วนะคะตอนนั้นต้องบอกว่าประสบการณ์ความรู้และความเข้าใจทางธุรกิจแทบจะเป็นศูนย์เลยแผนธุรกิจก็ยังไม่มีรายได้จะมาจากไหนก็ไม่รู้รู้ตัวอีกทีชวนเพื่อนๆลงเงินกันเซ้งพื้นที่ไปแล้วค่ะล้านกว่าบาทเพื่อนที่เข้ามาช่วยกันนะคะก็เข้ามาด้วยใจที่ว่าเฮ้ยโอเคแต่เราเชื่อสิ่งเดียวกันเราก็กระโจนกันเข้ามาทำแล้วก็ช่วยไปด่าไปนะคะแต่ตอนนั้นเราก็กระโจนเข้าไปค่ะเพราะเรามีความเชื่อว่าเฮ้ยถ้าตั้งใจอ่ะยังไงมันก็ต้องเรียนรู้ไปได้สิเวลาคนถามว่ามาดีทำอะไรนะคะช่วงแรกๆกิ๊บก็จะยังงงๆแต่จริงๆจนถึงตอนจบเลยเนี่ยกิ๊บก็ยังไม่เคยตอบได้ชัดๆนะคะกิ๊บก็มักจะสรุปได้แค่ว่าเอาเป็นว่าใครอยากทำเรื่องดีๆนะคะไม่ว่าจะเป็นอยากทำโครงการทางสังคมอยากเริ่มเป็นผู้ประกอบการสังคมหรือว่ามีทักษะมีองค์ความรู้บางอย่างที่อยากจะมาแบ่งปันเพื่อให้เกิดเรื่องดีๆเข้ามาที่มาดีก่อนละกันคือกิ๊บอะจากที่ฟังตะกาวคร่าวๆเมื่อกี้ก็ดูแล้วนะคะว่าไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญแน่นอนแต่ว่าที่มาดีเรามีเพื่อนเยอะค่ะเพื่อนที่อยากเห็นสิ่งดีๆเกิดขึ้นเหมือนกันเรามีพลังของเพื่อนๆที่เดี๋ยวมาช่วยกันดูแล้วกันว่าเราจะทำยังไงให้สิ่งดีๆเกิดขึ้นได้และอีกคำถามนึงค่ะที่ไม่เคยตอบได้เช่นกันก็คือคำถามที่ว่ามาดีเป็นยังไงปั้นคนมากี่คนแล้วสร้างโปรเจกต์มากี่โปรเจกต์แล้วสร้างการเปลี่ยนแปลงใหญ่ๆอะไรไปแล้วบ้างเป็นคำถามที่ไม่เคยตอบได้อีกเหมือนกันค่ะเพราะว่าเราไม่เคยรู้สึกว่าเราสร้างอะไรเลยคือมาดีไม่ได้เป็นผู้ช่วยเหลือใครเลยแต่ว่าเราทุกคนช่วยกันนะคะกิ๊ฟยังต้องขอบคุณทุกคนที่เข้ามาเอาตัวเองเข้ามาที่มาดีด้วยซ้ำบางคนนะคะหัวใจเขาเข้มแข็งมากไอเดียเขาอาจจะยังไม่ชัดตั้งแต่วันแรกแต่เขาก็ค่อยๆเข้ามาบ่มความฝันด้วยกันในที่นี้นะคะแต่ถึงแม้กิ๊ฟจะชัดเจนกับตัวเองเนาะว่าเราเชื่อในการสร้างให้เกิดพื้นที่แบบนี้แต่เวลาที่เราตอบคำถามซ้ำๆไม่ได้เนี่ยว่าจริงๆแล้วเราสร้างอะไรไปแล้วบ้างแบบที่จับต้องได้เนี่ยมันก็เวลาที่เราเหนื่อยอะค่ะโดยเฉพาะช่วงรับกรรมที่แบบหมุนเงินเดือนชนเดือนเนาะจากที่ตอนแรกที่บอกว่าไม่มีแผนธุรกิจมันก็อดไม่ได้ที่จะรู้สึกว่าเหนื่อยขนาดนี้เนี่ยแล้วตอบคำถามไม่ได้ด้วยเนี่ยหรือสิ่งที่เราทำมันจะไม่มีคุณค่านะเรากำลังหลอกตัวเองอยู่หรือเปล่าจริงๆแล้วกิ๊บอะค่ะก็ทราบดีว่าไม้บรรทัดคุณค่าของแต่ละคนนะคะมันไม่เหมือนกันอยู่แล้วความเชื่อแต่ละชุดคนแต่ละคนแต่เราก็ยังอดไม่ได้ที่เราจะแคร์ไม้บรรทัดเหล่านี้เหลือเกินซึ่งสภาวะแบบนี้นะคะเพื่อนกี่ปีที่แล้วค่ะเราจัดวงถอดบทเรียนมาดีก็แซวว่านี่ไงแกเนี่ยนะเหลือเกินจริงๆอยากสร้างพื้นที่ปลอดภัยให้คนอื่นปลอดไม้บรรทัดในมาดีแต่ตัวเองเนี่ยเอามือตัวเองเนี่ยค่ะไปจับไม้บรรทัดข้างนอกมาตีตัวเองซะน่วมเลยนะคะซึ่งสภาวะแบบนี้ไม่ได้บอกว่าต้องเป็นกิฟต์หรือต้องเป็นมาดีถึงจะเจอนะคะทุกคนก็สามารถเจอสภาวะที่ขัดแย้งแบบนี้กับตัวเองได้หมดเลยเพื่อนๆ SE กิฟต์หลายๆคนก็จะเจอคำพูดใส่บ่อยๆมากว่าเอ๊ะทำไมพวก SE พวกธุรกิจเพื่อสังคมนะคะถึงชอบหากินอยู่บนความโชคร้ายและความน่าสงสารของคนอื่นซึ่งเราก็โหแรงมากค่ะทั้งๆที่เราชัดเจนกับตัวเองว่าเราไม่เคยมองใครว่าน่าสงสารหรือโชคร้ายเลยเราเห็นศักยภาพแล้วเรารู้สึกว่าเขามีสิ่งนี้เรามีสิ่งนี้เราแค่มาทำงานร่วมกันแล้วสังคมก็ดีขึ้นแล้วคุณภาพชีวิตทุกคนก็ดีขึ้นแต่เวลาเจอคำพูดเยอะๆค่ะมันอดไม่ได้ที่เราจะรู้สึกบั่นทอนตัวเองเนาะแต่ไม่ต้องเป็นผู้ประกอบการหรอกค่ะพนักงานประจำที่ทำงานเสร็จละสมมติเสร็จ5 โมงตรงเป้งคิดถึงลูกหิวข้าวอยากกลับบ้านแต่ว่าฉันนั่งทำงานอยู่ในออฟฟิศต่ออีกหน่อยละกันเพราะฉันรู้ว่าหัวหน้าของฉันแคร์ชั่วโมงการทำงานมากฉันนั่งต่อให้เขาเห็นหน้าอีกสักครึ่งชั่วโมงละกันหรือในสภาวะที่เด็กๆอยู่ในโรงเรียนไม่ได้อยากแกล้งเพื่อนคนนี้เลยอะเพื่อนคนนี้จริงๆเรารักมากเลยแต่เราต้องแกล้งเพราะว่าค
คนจำนวนเพื่อนอีกกลุ่มนึงกลุ่มใหญ่ๆที่ดูเท่ๆในโรงเรียนเนี่ยบอกว่าเฮ้ยแกล้งดีมันเท่นะแล้วเราก็ต้องการการยอมรับก็ตัดสินใจที่จะแกล้งเพื่อนหรือเอาแค่กับตัวเราเองอะค่ะเรายังทะเลาะกับตัวเองเลยร่างกายกรีดร้องเวลาหลังสมมติว่ากิ๊บเชื่อว่าหลายๆคนอาจจะเคยมีสภาวะที่ทำงานหนักมานานๆแล้วก็รู้สึกว่าฉันอยากจะนอนเปื่อยๆดูซีรีส์นอนโง่ๆดูโซฟานอนโง่ๆบนโซฟาบ้างแต่ก็จะอดไม่ได้ที่จะรู้สึกว่าทำไมฉันช่างเป็นคนไร้ประสิทธิภาพเช่นนี้หรือว่าฉันเป็นคนไม่ทุ่มเทกับงานนะใช่ไหมคะซึ่งสภาวะแบบนี้ค่ะไม่ใช่แค่เรื่องงานหรอกค่ะทุกมิติของชีวิตมันเกิดขึ้นได้เสมอเลยเล็กๆน้อยๆก็ตามหรือจะใหญ่ๆก็ตามพอมันสะสมมากๆเข้าอะค่ะมันก็ผลักให้เราเกิดการกระทำบางอย่างหรือบั่นทอนความรู้สึกข้างในบางอย่างแล้วมันพอมันหนักมากๆมันก็จะมีสภาวะที่เรารู้สึกว่าฉันอยากจะหนีออกไปจากตรงนี้จังเลยนะคะกิ๊บก็เช่นกันค่ะเมื่อ2ปีที่แล้วอยากหนีค่ะตัดสินใจหนีค่ะก็หาเวลาจัดแจงหนีไปคนเดียวแล้วก็ปกติแล้วในบริบทถ้าที่ฟังงานของกิ๊บนะคะหรือว่าในชีวิตของกิ๊บก็จะเป็นคนอะไรก็ได้เธออยากกินอะไรหรอเพื่อนๆอยากทำอะไรหรออ่าโอเคเดี๋ยวมาช่วยกันดูทำไงให้เธอโอเคแต่ว่าไม่ค่อยถามตัวเองค่ะก็จะเป็นคนอะไรก็คิดว่าหลายๆคนในที่นี้ก็อาจจะเคยมีประสบการณ์ประมาณนี้แต่พอเราเดินทางคนเดียวปุ๊บไม่มีใครให้ถามแล้วเราก็ต้องถามตัวเองค่ะมันจังหวะนั้นนะคะมันเลยเป็นครั้งแรกที่กิ๊บได้คุยกับตัวเองจริงๆแล้วเสียงตัวเองเนี่ยมันเพิ่งจะขึ้นมาจริงๆเป็นครั้งแรกคือที่กิ๊บไปอะค่ะมันเป็นที่ที่ปลอดภัยมากกิ๊บไม่ต้องสนใจแม้กระทั่งเวลาไม่ต้องกินข้าวตอนเที่ยงก็ได้เราแค่อยู่กับกายใจความรู้สึกทุกวินาทีอะค่ะแล้วก็แค่ดูว่าตอนนั้นเราอยากทำอะไรเราก็ไปทำเราไม่ต้องพยายามเป็นใครไม่ต้องโอบอุ้มใครไม่ต้องคอยตอบคำถามใครไม่มีใครแบกความคาดหวังอะไรมาหาเราเราแค่ดูว่าตอนนั้นเราอยากทำอะไรก็ทำ5วันผ่านไปอะค่ะสภาวะข้างในอยู่ๆแบบจากที่มันพังแตกสลายมากเนี่ยมันก็กลับมามีพลังแบบที่เหมือนไม่เคยรู้สึกแบบนี้มาก่อนในชีวิตแล้วมันก็แปลกมากค่ะที่พอสภาวะข้างในเราเป็นอย่างนั้นแล้วอ่ะมันเหมือนทุกอย่างมันเป็นหนึ่งเดียวกันแล้วมันไม่หัวไปทางใจไปทางเหมือนชีวิตประจำวันปกติค่ะสภาวะข้างนอกอะค่ะที่กิ๊บไปเนี่ยมันจะมีกิจกรรมทั้งวันเลยค่ะน่าสนใจมากบางอันกิ๊บก็ดูตารางแล้วก็เอออยากเข้านะแต่กิ๊บตั้งใจว่าจะไม่สนใจเวลาเนาะแต่มันแปลกมากที่ก็จะได้เข้ากิจกรรมทุกอันที่อยากเข้าหรือบางอันที่ไม่ได้เข้าก็จะรู้ว่าอ๋อเพราะเดี๋ยวฉันต้องมาเจอสิ่งนี้ฉันก็เลยไม่ได้เข้ามันเป็นครั้งแรกในชีวิตค่ะที่ทำให้กิ๊บรู้สึกจริงๆว่าสภาวะข้างในกับปรากฏการณ์ข้างนอกเนี่ยมันทำงานเป็นเรื่องเดียวกันจริงๆถ้าเราสามารถเชื่อมต่อและเป็นหนึ่งเดียวกับมันเนาะพอกิ๊บกลับมาค่ะมันก็มีพลังมากตอนนั้นแล้วก็เห็นความสำคัญของสภาวะข้างในมากเราก็เลยปรับงานตัวเองอะค่ะจากที่ตอนแรกเราตั้งใจว่าเราจะเป็นผู้เชื่อมโยงทรัพยากรผู้คนไอเดียเงินทุนนะคะคือบทส่วนใหญ่มันจะเป็นปัจจัยภายนอกเพื่อให้คนทำสิ่งดีๆต่อได้เนาะเราเริ่มปรับงานเรามาสนใจเรื่องสภาวะภายในมากขึ้นแล้วก็แน่นอนค่ะว่าเมื่อกลับมาอยู่ในเงื่อนไขเดิมๆเนี่ยความยากก็ยังยากเหมือนเดิมกิ๊บก็ยังต้องทำงานหนักเหมือนเดิมนะคะแล้วก็ทิ้งเสียงภายในตัวเองไปเหมือนเดิมมันก็เลยเกิดการพังต่อมาอีกนะคะหลังจากมีพลังอยู่ไม่กี่เดือนเราก็เริ่มพังอีกแล้วจนยังมีอยู่คืนนึงค่ะกิ๊บนอนหลับอยู่เป็นช่วงที่แบบเหนื่อยมากอยู่ๆตอนกลางคืนก็เหมือนมีอย่างเงี้ยมันมีอะไรมาเขย่าตัวจนกิ๊บต้องลุกขึ้นมากลางดึกแล้วกิ๊บก็งงมากเพราะว่าตื่นมาแล้วก็ไม่มีใครนี่ใครมาเขย่าตัวฉันสรุปว่าสิ่งที่เขย่าตัวกิ๊บอะค่ะก็คือเสียงภายในของกิ๊บเองที่มันพยายามส่งเสียงบอกกิ๊บในเวลากลางวันแต่กลางวันเราไม่มีจังหวะจะคุยกับเขาเลยจนมันต้องมาทำงานตอนกลางคืนนะคะพอกิ๊บลืมตาขึ้นมาเนี่ยความรู้สึกทั้งหมดที่ท่วมท้นออกมาค่ะท่วมท้นออกมาทางน้ำตาเลยนะแล้วมันเป็นความรู้สึกที่เศร้ามากแล้วมันก็พูดว่าเธอกลับไปดูตัวเองนะดูซิว่าเธอทำอะไรอ่ะตอนนี้ฉันแตกสลายมากแค่ไหนวางสิ่งที่แบกภายนอกลงก่อนแล้วกลับมาดูแลพื้นฐานของตัวเองใหม่ณขณะนั้นนะคะกิ๊บร้องไห้ไป3วันคือมันรุนแรงมากกิ๊บก็ไม่รู้ว่าทำไมถึงรุนแรงขนาดนั้นแล้วก็รู้สึกเหมือนอกหักจากตัวเองอะค่ะใครที่เคยอกหักอาจจะนึกออกเนาะแต่อันนี้คือเราไม่มีใครทำเราอกหักนะคะเราอกหักจากตัวเราเองแต่ว่ากิ๊บเองก็ยังไม่ได้ตัดสินใจนะคะตอนนั้นมันเลยเกิดความขัดแย้งใหญ่ๆขึ้นมาในชีวิตด้านหนึ่งก็คือสิ่งที่เราฝันมาตลอดแล้วเราก็ทำมันมาได้จะ5ปีอยู่แล้วอ่ะมีกัลยาณมิตรมากมายที่มาช่วยกันทำให้มันเกิดสิ่งนี้มันดูยากก็จริงแต่เราก็ผ่านมาไม่รู้กี่โจทย์กี่น้ำตากี่การเลือดตกยางออกคือมันผ่านมาเยอะมากแล้วเราจะปิดมันจริงๆหรอกับอีกด้านนึงก็คือเสียงภายในที่มันส่งเสียงรุนแรงแล้วมีพลังกับเรามากๆแล้วเราจะไม่ฟังเขาเลยหรอในขณะที่ลึกๆอะค่ะเรารู้อยู่แล้วว่า
ตอนที่เราโฟกัสทำสิ่งนี้มากๆเนี่ยทุก3เดือนนะคะกิ๊บจะกลับมานั่งร้องไห้เพราะรู้สึกผิดว่าเราไม่ได้ดูแลครอบครัวเราไม่ได้ดูแลคนใกล้ชิดมันก็เลยกลายเป็นความขัดแย้ง2ข้างใหญ่ๆตอนนั้นแต่พอหลังจากผ่านเหตุการณ์นั้นไปค่ะกิ๊บต้องกลับมาทำงานหนักอีกแล้วก็ค่อยๆกดไอ้ปมที่ขัดแย้งเนี่ยค่ะลงไปลึกข้างในข้างในเรื่อยๆจนลืมมันไปละจนวันนึงค่ะไปเรื่อยๆอยู่ๆค่ะเกิดเหตุการณ์ความขัดแย้งรอบตัวเยอะมากแล้วทุกเหตุการณ์คือกิ๊บเป็นคนกลางหมดเลยเพื่อนกับเพื่อนสนิททีมทำงานภาคีที่ทำงานด้วยครอบครัวความสัมพันธ์ตอนนั้นกิ๊บเหนื่อยมากเลยกิ๊บงงมากว่าอะไรมันจะเกิดความขัดแย้งพร้อมกันได้ขนาดนี้นะคะจนมันไปทำให้กิ๊บนึกขึ้นมาได้ว่าโหไม่ต้องมองไปที่ไหนไกลเลยความขัดแย้งเดิมของเราอะที่เราเก็บมันไว้เนี่ยมันยังทำงานอยู่นะตอนนั้นนะคะมันทำให้กิ๊บรู้สึกขึ้นมาอย่างชัดเจนว่าการที่เรามองเป้าว่าเราอยากสร้างอะไรเพื่อสังคมอะค่ะแต่สภาวะข้างในเราที่มันแตกสลายมากหรือมันขัดแย้งมากๆเนี่ยเราไม่รู้เลยว่าสุดท้ายมันดึงผลลัพธ์อะไรเข้ามาแล้วมันอาจจะไปกระทบใครอีกตอนนั้นกิ๊บก็เลยไม่ใช่แค่เหตุการณ์แล้วนะคะจริงๆมันมีอีกหลายเหตุการณ์เนาะสุดท้ายกิ๊บก็ตัดสินใจที่จะปิดพื้นที่มาดีนะคะคือตอนนี้ปิดไปแล้วแต่จริงๆคือมาดีมันไม่ได้ผิดอะไรเลยนะคะมันสวยงามมากแล้วกิ๊บยังขอบคุณทุกคนที่เข้ามาแล้วก็ดีใจที่ได้เจอทุกคนแล้วถ้าจะไปต่อมันก็ไปได้จริงๆเราก็มีแผนที่จะไปต่อซึ่งทุกคนนะคะถ้าเราไม่ได้จะล้มเลิกทุกอย่างมันสามารถไปต่อได้อยู่แล้วมันสามารถพัฒนาได้อยู่แล้วแต่ณขณะนั้นคือกิ๊บตัดสินใจเลือกกลับมาดูแลพื้นฐานของตัวเองก่อนนะคะกิ๊บว่าจริงๆแล้วสิ่งที่ปลุกกิ๊บเขย่าตัวกิ๊บขึ้นมาวันนั้นนะคะกิ๊บเรียกมันว่าเป็นเวกอัพคอลเนาะเวกอัพจริงๆแล้วมันพยายามบอกกิ๊บอะค่ะว่ากิ๊บเนี่ยเธอพยายามเป็นต้นไม้ใหญ่พยายามจะแผ่กิ่งก้านมากมายเนาะแต่ตัวเธอเองอะรากเธออยู่ไหนเธอยังไม่อย่างรากมั่นคงเพียงพอเลยพื้นฐานเธอพังมากแล้วเวกอัพคอลวันนั้นนะคะมันกำลังจะบอกว่าต้นไม้ใหญ่กับต้นไม้ที่เธออยากจะเป็นเนี่ยมันกำลังจะล้มแล้วนะแต่เอาเข้าจริงๆอะค่ะถึงทุกวันนี้มองย้อนกลับไปกิ๊บก็ยังดีใจนะคะที่วันนึงเคยกระโดดลองไปเป็นต้นไม้ใหญ่ดูแม้เราจะยังไม่พร้อมเพราะว่ามันมีบทเรียนที่ล้ำค่ามากๆนะคะมีพี่ชายคนนึงค่ะเป็นพี่ที่เป็นนักสร้างการมีส่วนร่วมแล้วก็เป็นผู้เชี่ยวชาญทางธุรกิจด้วยเขาบอกว่ากิ๊บพี่ขอพูดตรงๆนะพี่รู้สึกว่ามาดีสำหรับพี่เนี่ยมันคือความโคตรไร้เดียงสาเลยว่ะแล้วก็โคตรพลาดพลั้งเลยว่ะในวัยเด็กของผู้หญิงคนนึงอายุ26ที่เชื่อว่าแค่ตั้งใจอ่ะทุกอย่างมันก็ทำได้แต่เอาจริงๆการที่อยู่ได้มา5ปีเนี่ยเก่งมากแล้วนะเงื่อนไขแบบเนี้ยพี่เห็นตั้งแต่วันแรกเนี่ยมันควรจะเจ๊งตั้งแต่ปีแรกแล้วแล้วพี่เฮาเงียบเลยค่ะตอนนั้นทุกคนในห้องก็งงมากเสร็จแล้วพี่เฮาก็พูดต่อว่าแต่ถ้าแกไม่ไร้เดียงสาและพลาดพังบ้างเนี่ยแกจะมีวัยเยาว์ไว้ทำไมวะเนื้อกิ๊บเนาะแล้วพี่ก็ตบไหล่กิ๊บก็ค่ะค่ะโคฟาวเดอร์กิ๊บเนี่ยหัวเราะเสียงดังสุดเลยค่ะหัวเราะเสียงลั่นห้องมากนะคะอย่างที่กิ๊บบอกค่ะบทเรียนของมาดีเนี่ยมันไม่ใช่แค่สำหรับกิ๊บนะคะแต่ทุกคนด้วยทีมงานด้วยหรือทุกคนที่มาช่วยเหลือกันมันเป็นกัลยาณมิตรกันมาจนถึงทุกวันนี้ค่ะบทเรียนสำคัญของกิ๊บมากคือกลายเป็นว่าการมีสิ่งภายนอกเนี้ยมันทำให้กิ๊บกลับมาเชื่อมโยงภายในกับตัวเองได้แล้วก็การที่กิ๊บตัดสินใจปิดเนี่ยสุดท้ายมันคือการคลี่คลายความขัดแย้งข้างในตัวเองได้นะคะซึ่งฟังเผินๆเนี่ยมันดูเหมือนกับว่ากิ๊บเนี่ยกลายเป็นปฏิเสธภายนอกแล้วเราเลือกที่จะฟังข้างในอย่างเดียวใช่ไหมคะซึ่งมันมีก่อนหน้านี้มันมีจังหวะที่กิ๊บเป็นแบบนั้นแล้วมันเสียสมดุลมากเลยค่ะสุดท้ายมันก็ยังหนักอยู่เพราะเรายังปฏิเสธอยู่เรายังปฏิเสธไม้บรรทัดข้างนอกเรายังเจ็บปวดจากมันที่เราเอามันมาตีตัวเองเรายังอยากวิ่งเข้าหาแต่ข้างในอยากจะหลบหนีผู้คนอยู่นะคะจนช่วงที่ตัดสินใจปิดเนี่ยแหละมันแปลกที่การปิดอะค่ะมันทำให้กิ๊บได้เสียงสะท้อนจากทุกคนที่เคยเข้ามามีส่วนร่วมกันแล้วมาทำให้เราเห็นว่าอ้าวนี่ที่ผ่านมาเราสับสนอะไรเนี่ยคือคุณค่าจากภายนอกมันก็มีของมันเองนะคะซึ่งอย่างที่บอกว่าแต่มันไม่ใช่เพราะเราสร้างแต่เป็นเพราะทุกคนที่ช่วยกันสุดท้ายกิ๊บก็เลยค่อยๆสามารถปรับสมดุลตัวเองได้ค่ะปรับสมดุลกลับมาแล้วก็คนพบว่ามันไม่ต้องหนีหรือไม่ต้องปฏิเสธอะไรเลยเราไม่ต้องหนีไอ้ภายนอกแล้วเราก็ไม่ต้องวิ่งหาข้างในคือมันกลับมาเป็นเนื้อเดียวกันได้เหมือนไอ้5วันมหัศจรรย์ที่กิ๊บเล่าไปอะค่ะแต่ว่ามันเป็นเวอร์ชั่นชีวิตประจำวันมากขึ้นกิ๊บก็ค่อนข้างจะอยู่กับแต่ละวินาทีได้อย่างสบายขึ้นนะคะรู้สึกเหมือนมันมีการร่ายรำไม้บรรทัดจะมาฉันก็ร่ายรำไปหรืออะไรจะมาฉันก็ร่ายรำไปนะคะก
ิฟอยากจะบอกว่าความขัดแย้งภายในอะค่ะที่เล่ามาทั้งหมดทั้งมวลมันเป็นเรื่องธรรมชาติธรรมดาที่เกิดขึ้นได้ทุกวันทุกมิตินะคะเราไม่จำเป็นต้องหนีมันเลยเพราะยิ่งหนีเดี๋ยวมันก็จะยิ่งเข้ามาให้ทำงานอยู่ดีอยากให้ขอบคุณมันนะคะว่ามันทำให้เราเติบโตมันเป็นของขวัญจริงๆทุกวันนี้กิฟก็ยังต้องทำงานกับไม้บรรทัดและกิฟก็ยังขอบคุณไม้บรรทัดตลอดเวลานะคะซึ่งทางออกบางทีมันก็อาจจะไม่ใช่ที่เราต้องแบบรีบตัดใจตัดจบหรืออะไรเลยอะค่ะบางทีอาจจะเป็นแค่การที่เราสามารถอยู่กับกายใจความรู้สึกและตัวเราได้ในทุกวินาทีจริงๆทุกคนมีพลังที่จะจัดการกับความขัดแย้งนี้ในตัวเองนะคะแล้วก็มีพลังที่จะสร้างสันติภายในให้ตัวเองแล้วก็มีพลังที่จะมีความสุขด้วยตัวเองในทุกวินาทีด้วยถ้าเราอยู่กับตัวเราและชีวิตเราจริงๆนะคะขอให้ทุกคนค้นพบของขวัญอิสรภาพแล้วก็สันติภาพภายในตัวเองนะคะขอบคุณค่ะ